หลายๆคนที่ถ้าพูดถึงปัญหาก็เหมือนประมาณว่าเด็กน้อยไม่ได้นำผู้ปกครองมาแล้วก็ในส่วนของถ้าไม่ได้มาเนี่ยผมก็จะประชุมออนไลน์ครั้งหนึ่งมีการประชุมออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ข้อปัญหาต่างๆนะครับมันจะมีตรงส่วนก็จะเป็นพวกแจ้งผลการเรียนในเทอมที่2ครับของเรา64นะครับแล้วก็แจ้งเรื่องการขอผู้ปกครองรับทราบนะครับก็น่าจะมาเยอะ80%ครับแล้วก็ได้ผลนะครับสรุปก็คือผลการเรียนที่ดีขึ้นทั้งที่ตอนนั้นเป็นออนไลน์ครับแล้วก็การจัดการเรียนการสอนก็เขาเรียกอะไรนักเรียนก็ผู้ปกครองก็บอกว่าการบ้านเยอะอะไรครับตรงนี้ก็เยอะนะครับ